เตรียมทุบสะพานข้ามแยกรัชโยธินแน่นอนปี2560ความคืบหน้าการทำเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวเจอปมปัญหารถติดหนักจากการปิดการจราจรถนนพหลโยธินต้องยืดเวลาออกไปอีก6เดือนคาดว่าประมาณต้นปี2560เตรียมรื้อทุบสะพานข้ามแยกรัชโยธินแน่นอนโดยจะมีการทำอุโมงค์ทางลอดแนวถนนรัชดาภิเษกและสร้างสะพานข้ามแยกแนวถนนพหลโยธินแทนซึ่งก่อนที่จะรื้อสะพานทางกทม.ขอให้ขยายพื้นผิวจราจรด้านล่างบริเวณสี่แยกรัศมีด้านละ500เมตรให้เสร็จก่อนเพื่อช่วยบรรเทาปัญหารถติดคาดว่าจะใช้เวลา6เดือนอีกทั้งให้เร่งสร้างสะพานข้ามแยกแนวถนนพหลโยธินให้เสร็จโดยเร็วเพื่อรองรับการจราจรจ่อไว้ก่อนจนกว่าจะทำการรื้อสะพานเสร็จสิ้นปัจจุบันมีรถผ่านแยกรัชโยธินโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 200,000 คันต่อวันผ่านไปถนนพหลโยธินประมาณ 60,000 คันต่อวันที่เหลือกว่า 100,000 คันจะวิ่งบนถนนรัชดาภิเษกซึ่งหากปิดจราจรเพื่อรื้อสะพานและสร้างอุโมงค์ทางลอดจะทำให้รถติดมหาศาลจึงต้องทำแผนจัดการการจราจรให้ดีเพื่อให้รถติดน้อยที่สุด